จับมันให้ได้จับมันให้ได้ตั้งสติหน่อยสิลำอีเจ้ากลัวใช่ไหมถ้าถามว่าเจ้ากลัวใช่ไหมครับท่านพ่อเจ้าจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นและข้ามมันไปให้ได้ท่านพ่ออย่าลืมที่ข้าได้บอกเจ้าเอาไว้ไปหาคนที่ชื่อคิมมูชอนที่แคซองข้าไม่ไปข้าจะอยู่กับท่านมา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 ตั้งแต่ตอนนี้เจ้าคือพ่อของจาอินเจ้าจะต้องปกป้องน้องเจ้าจนตัวตายเข้าใจใช่ไหมครับไปเลยรีบไปสิเร็วๆเข้าจับตัวกบฏให้ได้ไปเร็วทางนี้ไปเถอะมันอยู่ทางนั้นเจ้ากบฏเดี๋ยวหนีไม่รอดหรอกสู้ไปค่ะข้าจะกลับไปหาท่านนี่ไปกันได้แล้วพ่อกำลังสู้อยู่นะก็เอาธนูไปให้ท่านมาท่านพ่อก็จะเอาชนะได้ติดใจปะคะนะท่านพ่อสั่งให้ข้าเก็บเอาไว้จะไม่เข้าใจความหมายหรือยังไงอ่ะข้าจะไปช่วยท่านพ่อปล่อยข้านะไปช่วยท่านพ่อกันเถอะเอาธนูไปให้ท่านพ่อนะท่านพี่ข้าขอร้องหาตัวลูกๆของมันให้เจอจับตัวลูกบอลให้ได้ ขอรังคันเจอคอนเทนต์ภูมิใจเสนอสงครามธนูพิฆาตให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรคริสตศักราช 1623 จังหวัดแคซองกษัตริย์กวางแฮกุนถูกนรเทศเข้าสู่ยุคของกษัตริย์อินโจพ่อของเจ้าตายแล้วใช่ไหมเจ้าคือจาอินเหรอว่าแต่ก่อนตายพ่อเจ้าพูดอะไรไว้บ้างสงครามจะเกิดขึ้นเพราะพวกข้าราชการที่ไม่อย่างรู้เรื่องการทูตความปลอดภัยของราชวงศ์และประชาชนก็เหมือนเปลวเทียนที่พัดวูบข้าฝากธนูและลูกๆของข้าด้วยชอนซูแทซอนพันยาโฮมีกับโยงพาเด็กคนนี้ไปหานายหญิงจัดการหาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนซะครับท่านใส่นี่ซะและห้ามออกไปไหนตามใจชอบถ้ามีคนถามว่าพวกเจ้าเป็นใครมาจากไหนก็ห้ามบอกหรือว่าพูดอะไรออกไปเด็ดขาดเลยเข้าใจใช่ไหมตั้งแต่นี้ไปเจ้าคือพ่อของจาอินเจ้าต้องปกป้องน้องของเจ้าจนตัวตายเข้าใจใช่ไหม13ปีต่อมาเร็วเข้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 าเร็วดีมันไปทางนั้นแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันเร็วจังเลยน้ำอีไปอยู่ทางนั้นพี่ก็ตอบมันไปด้วยสิก็กำลังทำอยู่นี่ไงเราน้ำอีทางนั้นแล้วมันไปทางนั้นแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ยจะไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วเฮ้ยไอ้ยาขอโชว์ขอโชว์โอ้โหพลาดไปนิดเดียวเกือบโดนแต่ไม่โดนเร็วๆๆตามไปจะทันแล้ว ไกลๆอยู่ตรงนั้นนี่ไงโอ้โหแน่นิ่งแน่นิ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเล่านี่มันที่ไหนเนี่ยอะไรกันก็ที่นี่มันก็เฮ้ยฟังอะนี่มันเฮ้ยกับดักเสือไม่ใช่หรือเนี่ยรีบจัดการก่อนแล้วก็รีบไปเร็วเข้าวางไว้ด้วยแหมอุตส่าห์ยิงได้หิ้วมาเลยมาเร็วไปลากมาเลยลากมาจับโอ้ยมาแล้วแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาแหละโอ้โหเขาไม่ได้มาฉาบปูนด้วยนะเนี่ยเสียงนั่นชัดเลยฮะงั้นมันคือเสือใช่ไหมวางแน่นอนแล้วล่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีหนีแล้วเสือไปด้วยเห็นไว้เสือเจ็บกิ่งไม้ดังโครมเลยเสือมาเสือเลยตัวใหญ่มากเจ็บกิ่งไม้เท่าทางเฮ้ยเมื่อไม่กี่วันก่อนเข้าไปร้านเหล้าที่เป็นแหล่งรวมหญิงงามของแคซองอ่ะนะรู้ไหมไม่มีใครสู้คุณหนูจาอินได้เลยสักคนเดียวอ่ะหรองั้นหรอเออนี่ถ้าพูดถึงหญิงงามที่สุดในแถบนี้ก็ต้องเป็นคุณหนูจาอินนี่แหละนั่นน่ะสิถ้าไอ้พวกคุณชายที่อยากแต่งกับคุณหนูมาต่อแถวกันต้องยาวไปหางว่าวแน่ๆใช่หยุดพูดแล้วกินเหล้าไปเถอะเนอะนี่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้ละนายหญิงก็ทำกับคุณหนูเกินไปอะนะถ้าพูดกันตามตรงนะคุณหนูจาอินดีเกินไปสำหรับท่านซอกุลด้วยซ้ำคุณหนูจาอินนะคำพูดหรือว่ากริยามารยาทไม่บกพร่องเลยแม้แต่น้อยแล้วไหนจะยังรูปร่างหน้าตาอีกเหมือนกับว่าเทพธิดาบนสวรรค์เห็นแล้วยังอายเลยอะนะท่านซอกุลมีดีอะไรแล้วสอบวัดระดับยังไม่ผ่านเลยนั่นน่ะสิเขาบอกให้พอได้แล้วยังไงเล่าอะไรทำไมเสียงแข็งถ้าเป็นเสียงดังใส่นี่ข้าพูดอะไรผิดไปอย่างนั้นเหรอฮะโอ้โหผิดตั้งเยอะรู้อยู่แล้วยังจะพูดไปทำไมเอ้าก็เพราะรู้นะสิมันอึดอัดจนต้องพูดออกมานี่ไงถ้าไม่พูดมันจะอกแตกตายจะว่าอะไรเลยแล้วประเดี๋ยวโดนเลยไอ้โง่เอ้ยข้าแค่พูดสิ่งที่ข้าคิดเท่านั้นอ่ะไอ้นี่เมื่อกี้เจ้าด่าข้าใช่หรือเปล่าเจ้าพูดภาษาไม่ดูได้ไม่ดูถูกข้าใช่ไหมข้าจะจับเจ้าฉีกปากก็สั่งสอนให้รู้สำนึกสักบ้างให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครนี่อย่าฆ่าเด็กร้อยนำอีไม่เอาใจเย็นใจเย็นโอ้โหเอาจุกเอาใจเย็นเอาดิจะฆ่ามันจะมาเต็มหน้าข้าโอ้โหโดนกับยมโอ้โหจริงเลยกะโอ้ยโอ้พลาดอีกแล้วเดี๋ยวอย่างนี้มันใช้ได้จริงไปหมดแล้วน้ำอีก็เหมือนกันลุกขึ้นข้ากะจะร่วมวงกินเหล้าด้วยหน่อยแต่กลับวงแตกซะแล้วนี่ท่านสองกุลมีอะไรหรือครับโอ้จะกินเหล้าแรงกันอย่างเงี้ยกระเพาะก็พังหมดสิว่าแต่ทำไมถึงได้มาสู้กันอย่างนี้โอ้เพราะน้ำเปลี่ยนนิสัยว่าแต่เจ้ามาทำอะไรดึกดื่นแถวนี้ฮะมานี่มาข้าจะเล่นให้สักจอกเด้อท่านพี่มากินในที่อย่างนี้จะได้บรรยากาศอะไรกันข้ามีร้านเหล้าดีๆจะพาไปจริงอะเด็กน้อยอย่างเจ้าเนี่ยนะจะรู้จักร้านเหล้าดีๆฮะก็นะไม่ลองไปแล้วจะรู้เหรอร้านล่าสุดยอดจริงๆนะเนี่ยคนที่เคยมาเนี่ยต่างก็บอกว่ายอดเยี่ยมกันทั้งนั้นนะครับโอ้ช่างต่างกับร้านเหล้าร้านอื่นจริงๆ เยี่ยมงั้นข้ารินนะคะเดี๋ยวก่อนข้ารินให้เองเจ้าจะทำอะไรของเจ้าน่ะไม่มีอะไรข้าแค่อยากรินเหล้าให้ท่านพี่เฉยๆท่านพี่เหรอรับไปสิครับในที่สุดเจ้าก็ยอมรับข้าเป็นพี่แล้วอย่างนั้นเหรอฮะท่านพี่คือว่าข้ามีเรื่องอยากจะพูดกับท่านพี่นะครับ คือข้าอยากจะแต่งงานกับจาอินน่ะ โอ้โหแรง แรงมากเลย จะว่าไงนะท่านพี่ก็เหมือนเป็นพ่อจาอินอนุญาตให้เราแต่งงานกันเถอะนะครับนายหญิงนายท่านทราบเรื่องหรือยังเนี่ยเรื่องนั้นเดี๋ยวข้าจะไปกล่อมทั้งคู่เองท่านพี่ข้าจริงจังกับเรื่องนี้มากนะนี่อุ้ยบรรยากาศมาคุแล้วนะเจ้าค่ะลีล่ะค่ะท่านพี่อนุญาตด้วยเถอะครับข้ากับท่านเราสนิทกันมากกว่าพี่น้องทั่วไปไม่ใช่เหรอใครบอกว่าข้ากับเจ้าสนิทกันเหรอก็ข้าบอกอยู่นี่ไงเจ้าบ้าไปแล้วเหรอฮะเราอยู่กันเหมือนครอบครัวแท้ๆไม่สิเจ้าบอกอยากแต่งงานกับลูกสาวกบฏที่มาซ่อนตัวในบ้านเจ้าเนี่ยนะได้ชิบหายกันหมดแน่ไม่ชิบหายหรอกพี่คือข้ารู้ท่านพี่กำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่ข้าจะเกลี้ยกล่อมท่านแม่ให้ท่านยอมเองท่านพี่คงจะไม่ขัดขวางข้าหรอกนะท่านคงจะไม่อะไรกันน่ะจะคิดถึงจิตใจนายหญิงบ้างไหมจะให้นายหญิงฝืนใจรับลูกกบฏเป็นสะใภ้อย่างนั้นเหรอนี่ข้าถามจริงๆเถอะแต่จะยอมให้นายหญิงเจ็บปวดไปทั้งชีวิตได้ยังไงกันน่ะท่านพี่แล้วอีกอย่างนะถ้าแม่ยายไม่ชอบลูกสะใภ้แล้วจะเป็นยังไงอ่ะไม่ว่าใครจะว่ายังไงเขาไม่มีทางเปลี่ยนใจเด็ดขาดและอีกอย่างเพื่อจาอินแล้วไม่ว่าอะไรเขาก็ทำให้ได้ทุกอย่างทำให้ได้ทุกอย่างเลยอย่างนั้นเหรอดีงั้นข้ามีข้อเสนออย่างหนึ่งข้อเสนอท่านพี่ข้อเสนออะไรครับเฮ้ยถ้าเจ้าฟันข้าได้ทีหนึ่งข้าจะยกจาอินให้แต่ว่าถ้าเจ้าทำไม่ได้ข้าจะฟันเจ้าคืนแล้วพาจาอินหนีไปจากหมู่บ้านคืนนี้ฮะบ้าจริงเข้าใจแล้วใช่ไหมท่านพี่แต่ข้อเสนออย่างนั้นมันนี่แค่ขอน้องสาวท่านพี่อ่อนแออย่างเงี้ยยังกล้ามาขอใจอินจากข้าอย่างนั้นเหรอฮะข้าก็เป็นบุตรนายพลเหมือนกันเห็นว่าเป็นท่านพี่ข้าถึงไม่ลงมือผู้ชายที่โลเลแก่งแต่เรื่องเรียนอย่างเจ้าเนี่ยข้าไม่มีวันยกใจอินให้หรอกนะใครยกนางให้คนฆ่าสัตว์ยังจะดีกว่าอย่างนี้ก็ยกให้เจ้าอีกรู้ไว้ด้วยนะย่าคนรวยหยุดเถอะท่านพี่อย่ามาสู้กันเลยเขาไม่หยุดอย่าพูดอะไรจะพูดอะไรปล่อยออกมานะจะต้องซื้อโจ๊กกินละแบบนี้โจ๊กไปนานเลยนั่งลงกินเหล้าเมาแล้วสู้กันเองพวกเจ้าใช้ชีวิตกันแบบนี้เหรอครับนายท่าน ลูกกบฏอย่างข้าก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ครับนำอีเจ้ามาอยู่บ้านนี้ได้13 ปีแล้วนะเรื่องเรียนก็ไม่เอาไหนเรื่องต่อสู้ก็ไม่สนใจฝึกได้แต่ออกล่าสัตว์ไปวันๆเจ้าไม่คิดทำอะไรเลยหรือไงถ้าเข้าเรียนหนังสือแล้วไปเป็นข้าราชการได้ไหมล่ะถ้าข้าฝึกการต่อสู้แล้วจะไปปกป้องประเทศได้หรือยังไงกันข้ามันลูกกบฏนี่เจ้าแค่อยู่ไปวันๆรอความตายก็พอแล้วยังมีไม่รู้เรื่องว่าพ่อจะเป็นข้ารับใช้ที่พักดีกับกษัตริย์แค่ไหนรู้สิแล้วทำไมข้าเห็นกับตาตัวเองว่าพ่อผู้พักดีน่ะมีจุดจบยังไงพ่อข้าพยายามเพื่อประเทศมากกว่าใครแต่กลับมาโดนใส่ความว่าเป็นกบฏจนตัวตายที่ท่านมาอยู่นี่มันก็โดนตราหน้าว่าเป็นกบฏด้วยไม่ใช่หรืออีเจ้าถ้าท่านไม่มีอะไรจะพูดแล้วข้าขอตัวไปดื่มอีกจอกก่อนจะสั่งเมาดีกว่าน้ำอีเจ้ารู้อะไรมั้ยชื่อจาอินข้าตั้งให้เองส่วนชื่อซอกุลพ่อของเจ้าเป็นคนตั้งข้าอนุญาต2 คนนี้แต่งงานกันสำหรับความสุขฉันสูเทสารพันยอโฮมีใช้แรงง้างสอนเหมือนยกภูเขาทั้งลูกหมุนปลายสอนดังหมุนหางเสือออกแรงที่ข้อศอกให้มากกว่าข้อมือแล้วมันจะแรงกว่านี้ดึกๆอย่างนี้แล้วจะออกมาทำอะไรกันเจ้าไม่ใช่เด็กๆแล้วนะทำไมถึงทำตัวอย่างนี้ทำอะไรเจ้าดับไม่ต้องพูดแล้วล่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนราชวงศ์ไม่ว่าประเทศจะล่มสลายใน2 อย่างนี้ไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปหรืออะไรจะล่มสลายไปก็ไม่มีที่ที่จะให้กบฏอยู่หรอกถ้าเจ้าแต่งงานแล้วก็เจ้าก็จะเจ็บอยู่คนเดียวนั่นแหละท่านพี่ก็เป็นซะอย่างนี้ถ้าจะใช้ชีวิตแบบนี้เมื่อ13 ปีก่อนจะหนีมาทำไมสู้ตายไปพร้อมกับท่านพ่อซะยังจะดีกว่าท่านพี่ขี้ขลาดแต่ข้าไม่ข้าจะไม่ยอมใช้ชีวิตอย่างท่านพี่เด็ดขาดเพราะอย่างนั้นเจ้าเลยจะแต่งงานตามใจชอบอย่างนั้นล่ะสิ ชิญที่นี่เลยครับช่วงนี้เป็นไงบ้างก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เชิญเจ้ามาทำอะไรตรงนี้รีบไปประจำตำแหน่งของเจ้าได้แล้วสาวทำความเคารพต่อไปเจ้าบ่าวทำความเคารพเจ้าบ่าวแล้วคิวจะจะสาวคุณทำความเคารพสิโมทำอะไรอยู่เราเจ้าบ่าวลูกคิวเลยตื่นเต้นจังมันจะก้มหน้าหัวเราะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรนะถ้าเป็นอย่างนี้คืนแรกจะหลอดไม่ละเนียทันนะโอ้ไปหมุนตีนะเจ้าสาวทำความเคารพยาวท่านสอนคุณยิ้มจนปากฉีกแล้วเขาไม่ใช่ปากเจ้า เข้าไปยับที่แล้วเข้าแล้วคริสตศักราช 1636 สงครามมันจูเรียรุกรานประเทศเกาหลีครั้งที่สองอารักขาพระราชาด้วย ไหนกันเนี่ยไม่เอานะมันเป็นสงครามอย่าเศร้าไปเลยมันใช้ธนูคันเดียวฝ่าวงล้อมออกไปตั้งแต่เหยียบแผ่นดินนี้ข้าไม่เคยเห็นคนที่ยิงธนูได้แบบนี้เลยเพราะทหารของเรามีน้อยมันจึงหนีไปได้ข้าเคยคิดว่าธนูของมันอ่อนแอไร้กำลังธนูของเรากับมันก็ทำจากรากไม้เหมือนกันแต่วิธีการยิงกับกำลังของเจ้านั้นไม่ธรรมดาจริงๆเราจะประมาทมันไม่ได้อย่าอยู่ชินตาวานฮันเพราะพวกท่านแท้ๆเราถึงจับเฉลยได้มากอย่างนี้รีบเดินทางกลับเถอะฝ่าบาททุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วพะเยอะค่ะท่านก็รีบตามมาแล้วเรายังมีแผนการรบกันอีกมากเพื่อแมนจูของพวกเราทำไมครับพร้อมจะออกเดินทางแล้วครับท่านฝากรักษาฝ่าบาทด้วยครับท่านไหมครับจัดการเรื่องศพเหล่าสหายด้วยนะครับใจอิน กษัตริย์อินโจได้หลบหนีการลุกรานไปยังป้อมประการนำฮันซันเนื่องจากขาดเสบียงทำให้การเป็นอยู่ในป้อมเต็มไปด้วยความยากลำบากจึงได้ยอมจำนนแก่กองทัพของทหารแมนจูคน500,000 คนไม่ว่าจะเป็นหญิงชายขุนนางไพร่ไม่มีข้อแม้ทุกคนถูกต้อนไปในฐานะเฉลยและตัวประกันพวกเฉลยและตัวประกันถูกต้อนให้เดินเท้าเปล่าอย่างทารุณและไร้ความปราณีทำให้มีคนล้มตายระหว่างเดินทางเป็นจำนวนมากแล้วใครจะทำพิธีเส้นไหว้วันตายของพ่อข้าล่ะไว้ชีวิตข้าด้วยเจ้าเห็นธงเหลืองที่ปักลายมังกรสีน้ำเงินไหมตอนนี้ธงนั้นมันอยู่ที่ไหนได้โปรดอย่าฆ่าข้าเลยข้าจะขอตัดสินใจหลังฟังคำตอบเจ้าทางทิศเหนือกำลังขึ้นไปทางทิศเหนือข้ารู้เท่านี้จริงๆลูกธนูผ่านลำคอไปทำให้ตายคาที่เป็นแบบเดียวกันหมดเลยไปเถอะพวกนี้แค่ทหารอาสา ไฟเอาน้ำคนนี้เข้าไปหน้าตามันโดนไม่ทำไมครับมีบางสิ่งที่ท่านต้องดูเห็นเพียงแวบเดียวครับท่านเห็นร่างไหวๆแวบเดียวแล้วก็หายไปแล้วลูกธนูพุ่งมาจากทางไหนไม่รู้ไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างน้อยก็น่าจะเห็นตัวคนยิงมันพูดภาษาพวกเราได้และตามหาธงของเราอยู่ใช่ไหมครับมันถามข้าแบบนั้นใช่ลูกธนูหางสีแดงหรือเปล่าโอ้ท่านทราบได้ยังไงถึงไม่รู้ว่ามันเป็นใครแต่มันไล่ตามกองทัพฝ่าบาทอยู่แล้วมันยังพูดอะไรแปลกๆด้วยครับท่านทำไมจะไม่ฆ่าเขาล่ะธนูของข้าไม่ได้มีไว้เพื่อฆ่าใครมันบอกว่าธนูของมันไม่ได้มีไว้ฆ่าใครแต่พวกเราตายกันอื้อเลยครับบอกให้พวกทหารเลิกล่าสัตว์แล้วตามเข้ามาแค่เที่ยวเดียวทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วครับนี่คนสุดท้ายแล้วพี่น้องทั้งหลายเราจะได้กลับบ้านกันแล้วลาบอยู่ไหนวะทำเฉยนะไอ้ลาบไม่ได้ยินนะครับครับลองดูนี่ครับโอ้บังแล้วครับแปลใช่ไหมครับทุกคนฟังคำที่ข้าจะพูดต่อไปนี้ให้ดีๆถ้าวันนี้ข้ามแม่น้ำที่ไปได้พวกเจ้าทั้งหมดจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแต่ถ้าข้ามแม่น้ำนี่ไปถึงแม้พวกเจ้าจะข้ามกลับมาอีกพวกเจ้าก็จะต้องกลายเป็นกบฏคนที่อยากหนีไปให้ไปซะตอนนี้เลยแปลแปลนะอุ้ยมันฆ่าแน่พวกเราไม่มีนี่ถ้าใครจะไม่แปลแล้วครับคนที่อยากหนีไปให้หนีไปซะตอนนี้เท่านั้นโอกาสสุดท้ายแล้วไม่คิดถึงบ้านเกิดก็เรียงไงครับแปลพวกเจ้ารู้ใช่ไหมว่าห้ามหนีออกไปถึงมันจะบอกให้หนีก็เถอะมึงแปลไปอีกอย่างข้าจะนับแค่1 ถึง 5ถ้าอยากจะกลับบ้านก็กลับมาซะตอนนี้แค่ทนถึง5เท่านั้นต้องรักษาชีวิตไปให้ได้คนเรื่องเลยล่ะกูหนึ่งไปฆ่าแน่2ทำไมไปกันอย่าไปนะ3อย่าไปหนีนะไม่เอาด้วยนะทำไมเว้ยอย่าตายดิเอาใครจะไปตามมาข้าไปด้วย อ้าวข้าด้วยสิตาอยู่ตายแล้วนะนี่เป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยเชื่อมันไม่มีประโยชน์หรอกอย่าหนีต่อกันด้วยมากันด้วยอืดฮีพ่อคะรีบเจอกันที่บ้านนะอืดฮีไม่ได้นะลูกอย่ายิงลูกข้าอืดฮีอย่าไปลูกเดี๋ยวมันจะฆ่าเอาเลยอืดฮีเดี๋ยวพวกชาวเนยทั้งหลายพวกเจ้าสามารถกลับบ้านของพวกเจ้าได้แต่ว่ากลับไปแบบคนเป็นไม่ได้หรอกข้ามันเถอะดูสิสุดท้ายแล้วพวกมันก็แค่หลอกเราดูสิเห็นไหมดูมันทำกับพวกเราสิข้าต้องออกไปจากที่นี่ถ้าหากว่ามีคนหนีรอดไปได้สักคนพวกที่เหลือก็จะมีความหวังเดี๋ยวทั้งสองคนถ้าออกไปต้องโดนฆ่าตายนะใช่จะไปเลยรีบออกมาฆ่าซะสิพี่น้องข้าทุกคนออกมาสู้ออกมาหน่อยสิไอ้ไฟข้าจะให้เจ้ายอมจำนนเหมือนอย่างกษัตริย์ของพวกเจ้าหรือไม่งั้นข้าจะทะลวงหัวใจของเจ้าซะ ช่วยทั้งสองคุณก่อนดิเราต้องลุกขึ้นสู้นะอย่าโกรธข้าเลยท่านพี่ที่ข้าปกป้องจ่าอินไว้ไม่ได้ข้าเคยสัญญากับท่านไว้แล้วเพื่อจ่าอินไม่ว่าอะไรข้าก็ทำได้ทั้งนั้นตอนนี้จ่าอินคงรออย่างเข้มแข็งอยู่แน่ๆแล้วพวกเราจะไม่เป็นไรหรอถึงพวกเราจะมีแผนที่ของแมนจูก็จริงแต่ถ้าข้าแม่น้ำนี้ไปก็จะกลายเป็นกบฏต่อแผ่นดินนะกษัตริย์ที่ทอดทิ้งแผ่นดินจะต่างอะไรกับกบฏล่ะเอาล่ะรีบไปจากนี่ก่อนดีกว่าข้าตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วเจ้าโดนพาไปล้างตัวซะหน่อยน่าสนใจดีนี่ผู้หญิงคนนี้ยกโทษให้กระหม่อมด้วยฝ่าบาทถอดเสื้อนางออกหม่อมฉันแต่งงานแล้วเพคะถ้าต้องเป็นแบบนี้ข้าหม่อมฉันซะเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิเจ้าเรียนภาษาของเราตั้งแต่เมื่อไหร่กันหม่อมฉันเรียนภาษาแมนจูมาจากท่านพ่อตั้งแต่เด็กเจ้าคงรู้สินะว่าประเทศของข้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนได้โปรดเพคะข้าหม่อมฉันเถอะเพคะขนาดกษัตริย์ของเจ้ายังยอมจำนนต่อข้าแล้วประชาชนอย่างเจ้าจะเลือกอะไรได้ล่ะถึงจะชนะสงครามแต่กลับข่มเหงเฉลยศึกเช่นนี้ท่านจะปกครองพวกเฉลยได้ยังไง เ เจ้าเห็นนี่ไหมมันคือหนังเสือที่อาฆาตจะยูชินตาไปล่ามาเพื่อเป็นของกำนันไม่ว่าจะหนาวหรือร้อนฝนตกหรือไฟไหม้มันกันได้ทั้งหมดล่ะหนังเสือที่ดูนุ่มใสครั้งแรกจะแข็งจนแทบบาดผิวแต่ถ้าเจ้าของได้ใส่มันบ่อยๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปจนกลายเป็นหนังนุ่มมันต้องใช้เวลาเหมือนกับเจ้านี่แหละนำตัวไปผูกไว้ข้างหน้าจนกว่านางจะร้องขอชีวิตไปมีแต่แผนที่เท่านั้นที่หายไปต้องไล่ตามพวกมันให้เจอให้ทหารที่เหลือไปจัดการเรื่องนี้ครับท่านแม่ทัพเราตามมาถูกที่แล้วล่ะดูสิดูไอ้พวกเวรนั่นทำนั่นเฮ้ยเดี๋ยวนั่นท่านหญิงจาอินใช่ไหมนะเดี๋ยวสิท่านรอให้ค่ำก่อนเถอะรอจนค่ำพวกเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้เหรอแต่ถึงอย่างนั้นเราจะบุกอย่างไม่วางแผนมันก็ลองดูสิจำนวนพวกมันดูว่าพวกมันมีเยอะขนาดไหนต้องจับกษัตริย์ของพวกมันเพื่อแลกตัวกับจาอินฮะไม่มีทางอื่นแล้วไม่เป็นไรแน่หรอกแต่ว่านำอีแล้วเจ้าจะหนียังไงอะเมื่อได้ตัวจาอินแล้วจงมาทางนี้ข้าไปน้ำอันนกแล้วมาเจอกันที่กระท่อมนี่เจอกันพรุ่งนี้เที่ยงเข้าใจใช่ไหมครับท่านพี่แต่ว่านำอีเรายังไม่ได้วางแผนเลยว่าจะจับตัวกษัตริย์ยังไงอ่ะลุงกังดูข้ามีอะไรให้ท่านสองคนช่วยหน่อยอะไรอ่ะแหมพ่อเจ้าเนี่ยไม่ค่อยรักเจ้าเลยเนาะให้มันนิดเดียวอุ้ยกิเลสโธ่เอ้ยไม่สนุกเลยผู้หญิงประเทศนี้ไม่เห็นยึดมั่นอุดมการณ์เลยสักนิดเดียวอะไรมันทำให้เจ้าเลิกล้มง่ายได้ขนาดนี้ล่ะเจ้าหิวน้ำหรือหิวอาหารหรือว่าเจ้าสิ้นหวังซะแล้วพ่อข้าเคยพูดว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์สิ่งที่ใช้ปกครองได้ดีที่สุดก็คืออาหารพอเห็นเจ้าถึงรู้ว่าคำพ่อข้าไม่ผิดเลยแต่พ่อหม่อมฉันบอกว่าถ้าท้องหิวเราจะมองไม่ชัดดังนั้นก่อนจะเข้าสนามรบต้องกินให้ท้องอิ่มก่อน เจ้ารู้วิธีต่อสู้ด้วยเหรอหม่อมฉันเป็นลูกสาวในพลนะเพคะถ้ายังไม่ตายจะไม่ยอมอยู่เฉยแน่ถ้าต้องตายก็จะไม่ยอมตายอย่างสูญเปล่าหนังบ้าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแต่นี่รับมาถึงจะสนุก ลองอีกครั้งสิอย่าเพิ่งลบเลิกนะฮะไอ้เจ้ามันพวกเฉลยกำลังจะหนีไปแล้วประวัติไปที่ข้างนอกแย่แล้วอย่าเข้ามายุ่งใครกล้าเข้ามาในนี้จะฆ่าให้หมดออกไปแต่ว่าประวัติแล้วเข้าพวกเฉลยกำลังหนีเดี๋ยวเข้าเร็วนี่ไปอย่าให้มันหนีไปเฮ้ยแกเป็นใครวะเนี่ยเพื่อนแมนจูของเราแมนจูเหรอใช่แกดูเลยวันนี้กูเป็นแมนจูเป็นแค่วันนี้วันเดียววันนี้เหรอวันนี้วันเดียวเหรอตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าผู้หญิงแห่งโชซอนช่างโง่เขลาและดื้อดึงเพียงใดสิ่งที่เจ้าพึ่งพิงได้มีเพียงเหล็กแหลมแท่งเดียวเท่านั้นโอ้ยแผลของเราไปได้ดีมากเลยท่านสองคุณตอนนี้แค่หนีไปได้ก็เรียบร้อยแล้วนะท่านทั้งสองต้องอยู่สู้ที่นี่ไปก่อนอ้าวเฮ้ยท่านสองคนท่านสองคนนี่แกเป็นใครเจ็บตรงไหนไหมท่านพี่ข้าขอโทษนะที่มาช่วยชาปล่อยฟาบาดเดี๋ยวนี้ทำไมปล่อยนางนี่ตายนะจ่าอินนี่พวกแกเป็นใครกันแน่เนี่ยเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยอย่าบ้าไอ้แมนเฮ้ยบ้าล่าจะมันกันทำไมเปิดทางเลยนี่ให้หยุดก่อนนะเฮ้ยอย่านะเฮ้ยหยุดนะเฮ้ยนี่หมายซึแล้วท่านพี่ล่ะยังจำคำข้าได้ใช่ไหมยังไงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงที่กระท่อมหลังนั้นพวกข้าจะไปรอที่นั่นไม่ได้นะท่านพี่เราต้องไปด้วยกันสิแต่ตาแกบอกรู้ยังไงกันล่ะรีบไปสิแล้วเข้าไม่นะถ้าหากต้องแยกจากกันแบบนี้อีกเราก็ตายไปพร้อมๆกันเลยซะดีกว่ารีบไปเถอะจ่าอินตอนนี้เราจะหนีไปพร้อมกันไม่ได้ไปรอที่นั่นซะข้าจะรอดกลับไปแน่นอนคิดว่าทำแบบนี้แล้วแกจะรอดไปได้อย่างนั้นเหรอถ้าข้าคิดว่าจะรอดชีวิตไปได้แล้วก็ผมไม่ทำแบบนี้หรอกถ้าแกจะมาเพื่อตายแล้วจะถูกเวลาอยู่ทำไมเล่าฟืนของแกใกล้จะหมดแล้วชีวิตแกก็จะดับตามฟืนไปด้วย ขอบคุณที่เติมเชื้อเพลิงให้ข้าฝ่าบาทโดนลอบสังหารแล้วครับมันไปทางโน้นแล้วทหารไล่ตามมันไปแล้วครับยิ่งตามยิ่งเหลือน้อยกลับรถไปเดี๋ยวมันจะน้อยกว่านี้เอาน้ำดีดีใจจังเลยที่ได้เจอเจ้าเจอกันอีกแล้วรอดมาจนได้รอดมาจนได้แล้วท่านหญิงจ่าอินกับท่านซอกุลอะไรอยู่ไหนอะนั่นเด็กจะอยู่ข้างหน้าพวกเรานี่แหละโอ้โหแหมดีจริงๆแผนก็เราไปในสวยพวกเราก็รีบไล่ตามพวกเขาไปเถอะเอาพวกฐานแบนจูก็กำลังไล่ตามพวกเขาอยู่เหมือนกันเนอะท่านพี่ทางนี้ไปเสียงอะไรนั่นเป็นพวกไหนก็ดีเนอะไม่ใช่ธงสีฟ้าแต่กลับไปธงสีแดงลูกธนูเหล็กลูกธนูเหล็กอย่างนั้นเหรอแค่หัวธนูก็หนัก200 กรัมแล้วลูกหนักก็ใช้หน้าไม้ยิงอีกนั่นน่ะรีบหนีเข้าป่ากันดีกว่าเร็วไปเฉียดไปล้อมพวกมันเอาไว้ดูเหมือนจะไม่ใช่ทางนั้นต้องตรงไปอ่ะไม่ต้องแบ่งออกไปโถยไม่เอาหน้ารีบไปเฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกกังดูมันพูดถูกนะท่านรีบไปเร็วไปทางข้างหน้าเป็นทางตันจับมันมาเป็น มันต้องตายช้าๆโอ้โหมาเร็วเข้าเร็วไปเร็วหน่อยรับรู้เร็วต้องรีบไปเร็วระวังด้วยไปต่อเถอะเร็วทำรู้ขับมาถึงได้แค่นี้ก็เป็นบุญแล้วปล่อยเขาไว้ที่นี่ทำรู้ขับรู้รีบหนีไปเดี๋ยวก็จะถ่วงเวลามันได้ดูบ่อยไปสิกลับดูไม่ต้องดูแล้วไปเถอะไปตัดข่ายมาเลยตัดข่ายสิตัดข่ายแล้วขยับตัวไม่ได้ไม่ต้องขยับแล้วเฮ้ยรีบไปเร็วนี่มันกับดักเสือนี่นะที่นี่ก็มีกับดักเสือด้วยเหรอเนี่ยอายุขนาดนี้หรอคงไปต่อไม่ไหวหรอกลูกกับยงไม่ได้นะเฮ้ยลูกกับยงจับหนีไปเถอะปกป้องท่านหญิงและท่านสองคนด้วยนะเฮ้ยว้ายทำดีโว้ยทำดีโว้ยอย่างน้อยข้าก็ต้องฆ่าพวกเจ้าให้ได้คนหนึ่งแล้ววะนี่เองไม่น่าเชื่อว่ามันยังมีชีวิตอยู่ข้ามไปอะไร ข้าไปแล้วรีบตามไปก่อนมันจะหนีไปไกลกว่านี้ข้าทำเองให้ข้าช่วยเถอะเจ้าพองหมดแล้วท่านสากุลถ้าพวกเราข้ามแม่น้ำอนุกลับไปคงโดนจับฐานกบฏไม่หรอกคนชาติเดียวกันน่ะคงไม่ทำอย่างนั้นแน่มันเป็นแค่อุบายไม่ให้เฉลยหนีไปท่านสากุลข้าจะเก็บรองเท้าข้างนี้ไว้เองถ้าอย่างนั้นข้าจะไปหาน้ำดื่มมาให้ ไล่ตามมันไปไล่ตอนมันมันกลับไปทางนั้นตอบเข้ามาสิตอนอยู่ที่หน้าผานะทำไมเจ้าไม่ยิงข้าเจ้ากำลังดูถูกข้าอย่างนั้นเหรอข้าจะแยกชิ้นส่วนเจ้าข้าเจ้าให้ตายอย่างทรมานลบไปเดี๋ยวจริงเหรอนักมันอะไรอย่างเด็กไม่ดีๆอย่าละสายตาเด็กไว้เด็กไว้ มันอยู่ทางไหนข้าไม่แน่ใจมีทางนี้แค่ทางเดียวเท่านั้นมีทางเดียวเท่านั้นเหรอมันอยู่ใกล้ๆแม่น้ำรีบตามไปจับมันโอ้โหตั้งสติหน่อยเขาว่าบรรยากาศมันแปลกๆแล้วท่านเจ้าเป็นลูกผู้ชายแห่งแมนจูเราไปข้างหน้าหนึ่งสองแผลที่พวกเราคูโดนยิงเหมือนแผลที่ทหารของเราคนอื่นๆโดนฆ่าข้าเพิ่งจะเคยเห็นคนใช้ลูกธนูหยาบๆแบบนี้เป็นครั้งแรกขาดแค่หัวธนูเท่านั้นมันแค่เหลากิ่งไม้เพื่อทำลูกธนูอย่าไปกลัวมันแค่ธนูดอกเล็กๆคุณละหูอย่ามาทางนี้ Shahid. เพราะผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียวเจ้าถึงดื้อดึงจะสู้เพื่อนางกำลังคาดเดาทิศทางลมอยู่สินะแต่ข้ารู้วิธียิงของเจ้าแล้วไม่ว่าจะคาดเดาทิศทางลมยังไงก็ตามยิงพลาดโดนน้องเจ้าแม้เจ้าเชี่ยวชาญยิงวิถีคมแต่ความกลัวมันจะฆ่าเจ้าและน้องสาวเจ้าเจ้าจะได้เรียนรู้ความเจ็บปวดของการเสียคนรักเจ้าจะได้ริมรสความรู้สึกนั้นอย่านะท่านพี่ถ้าดึงมันออกพี่จะตายนะเจ้าแพ้แล้วไม่นะท่านพี่ถ้าเจ้ายิงข้าก็เหมือนกับยิงน้องเจ้าแม้กระทั่งสายลมยังไม่ยอมช่วยเจ้าเลยก็แค่เผชิญหน้ากับความกลัวเท่านั้นข้าไม่ได้คาดเดาทิศทางลมแต่กำลังเอาชนะความกลัวเจ้าเป็นใครโคตรแม่นว่าเจ้าโตแล้วแต่เจ้าก็ยังเหมือนเดิมจาอินกลับไปที่โซลกันเถอะกลับไปที่บ้านเราแล้วไปหารองเท้าสวยๆใส่ ดูทางนั้นนั่นเป็นผืนแผ่นดินที่เราต้องกลับไปคริสตศักราช 1637 หลังสิ้นสุดสงครามแมนจูเรียรุกรานเกาหลีครั้งที่สองเฉลยไม่ได้ถูกส่งกลับประเทศตนมีเพียงเฉลยบางกลุ่มที่กลับมาประเทศด้วยกำลังของตัวเอง